ว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยทางนู้นก็ยังไม่บอกเลยว่าศพเนี่ยสาเหตุการตายคืออะไรนะคะแต่ตอนเนี้ยต้องประชาสัมพันธ์เลยว่าที่ดูไบเนี่ยกำลังมีกระบวนการฆ่ามนุษย์นะคะกำลังมีกระบวนการฆ่ามนุษย์ข้ามชาติอ่ะนะคะหลอกผู้หญิงไทยอ่ะไปค้าประเวณีฆ่ามนุษย์ที่ดูไบนะคะเป็นกระบวนการเลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์นี่ท่านนี้ก็เสียชีวิตไปเมื่อวานเนี่ยกลับมาบอกว่าชวนไปนวดพอไปถึงเนี่ยวันแรกไปนวดจริงวันที่สองเนี่ยส่งไปสถานการฆ่าประเวณีไปซ่องเลยนะออกมาไม่ได้เลยจนกระทั่งโดนต้องเอาเงินไปถ่ายตัวถึงจะมาได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราห่วงใยค่ะเห็นไหมวันนี้คืออย่างแม่ครับวันนี้รับไปค่ะรับศพไปก็ญาติเขาต้องการที่จะชันสูตรก็เราก็ส่งเลยก็ดีแล้วคุยกับผู้การแล้วโรงพยาบาลตำรวจสถาบันนิติเวชเลยโรงพยาบาลตำรวจแล้วเดี๋ยวพอชันสูตรเสร็จเดี๋ยวพี่จะรีบขอหนังสือจากกรมการขนส่งนะคะให้ชันสูตรศพเลยนะคะชันสูตรประมาณใช้เวลากี่วันเกิดวันเดียวก็คือ2คืนค่ะวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยสรุปในวันนี้นะคะมีการเปลี่ยนแผนนิดนึงตอนแรกที่จะบอกว่าจะรับร่างจากสุวรรณภูมิไปที่บ้านเกิดนะคะที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้คือทางญาตินะคะติดใจการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตที่ดูไบมาแล้ว9เดือนแล้วก็สาเหตุของการเสียชีวิตของเธอก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเสียชีวิตจากอะไรเพราะว่าหลังจากที่ผู้เสียชีวิตเดินทางไปทำงานดูไบได้เพียงแค่3วันค่ะแต่ก็มาเสียชีวิตซึ่งทางญาติก็ประสงค์นะคะที่จะนำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก่อนที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะค่ะซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเราก็จะต้องมาติดตามกันต่อค่ะว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันแน่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เสียงชัดเจนดีใช่ไหมคะเพราะว่าใบที่เขาแจ้งใบที่เขาส่งมาจากทางโน้นนะคะเขาส่งมาแต่เขาไม่ได้ระบุสาเหตุการตายแล้วตอนที่ติดต่อทางสถานทูตฝั่งโน้นเลยครั้งแรกที่คุยอะค่ะอยู่ๆเขาก็บอกว่าหนูถามคนที่มาแจ้งนะคะว่าแม่หนูเป็นอะไรเสียเขาก็บอกว่าแล้วหนูถามว่าเสียที่ไหนเขาบอกว่าที่ห้องพักแล้วทีนี้พอหนูคุยกับสถานทูตบอกว่าถ้าเกิดจะให้หนูส่งศพกลับอย่างเงี้ยหนูต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แม่หนูเนี่ยมีการเข้ารับรักษาพยาบาลต้องมีค่าโรงพยาบาลด้วยหนูก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมข้อมูลมันไม่ตรงกันอีกคนที่มาแจ้งข่าวบอกว่าเสียที่ห้องพักแต่ว่าทางที่เขาโทรมาแจ้งเขาบอกว่ามีค่ารักษาพยาบาลทั้งนั้นหนูก็เลยคิดว่าก็ต้องไปเสียที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะหนูคิดแบบนี้ก็เลยติดใจสาเหตุการตายแล้วใบที่ออกมาก็คือว่าเขาไม่ได้แจ้งไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วหนูก็สงสัยตรงที่ว่าทำไมแม่หนูเสียตั้งแต่เดือน10แล้วทำไมเขาถึงเพิ่งออกใบค่ะใบแจ้งตายมาให้เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเองเป็นหลานค่ะแต่เขาเป็นคนเลี้ยงมาเหมือนลูกค่ะเป็นคนส่งเสียเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็ถือว่าเป็นการชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุใช่ค่ะก็อยากรู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาก็แบบว่าจะดําเนินการแบบว่าตามหากระบวนการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีสาเหตุมันอะไรมันก็จะได้มีหลักฐานว่าเขาทําสิ่งที่มันผิดจริงใช่มั้ยคะเขาเอาคนไปแล้วก็เอาไปตายอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ตายธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากให้จับด้วยพวกเอเจนต์คนไทยด้วยคนไทยยิ่งเป็นคนไทยยิ่งไม่สมควรเลยก็อยากให้เจ้าพวกเอเจนต์คนไทยให้ได้เร็วๆที่ผ่านมาแม่เคยไปทำงานต่างประเทศแบบนี้เขาก็เคยไปแต่เขานานๆไปทีอย่างเงี้ยค่ะเคยไปตอนสมัยเขายังสาวๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยู่เลี้ยงลูกหนูอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงลูกหนูอยู่ที่บ้านที่เขาจะไปเพราะว่าเหมือนเขาจะไปเหมือนที่ว่า
เขาสงสารลูกสาวแล้วก็สงสารยายแล้วเขาก็มีความหวังว่าจะกลับไปอยู่กับยายแล้วอยากไปหาเงินอยากไปหาเงินสักก้อนหนึ่งเพราะว่าโพสต์สุดท้ายที่เขาโพสต์ใน Facebook เขาก็โพสต์ว่าให้รอยายก่อนนะก็คือเขาแทนตัวเขาว่ายายกับลูกหนูใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าให้รอยายก่อนนะเดี๋ยวยายจะหาเงินกลับมาเลี้ยงดูแลทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อความสุดท้ายที่เขาทักมากับหาใครเขาทักมาหาพ่อค่ะมาหาแฟนของเขาค่ะมาหาพ่อเลี้ยงแล้วเขาก็บอกว่าทักมาบอกว่าช่วยเขาหน่อยเขาอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อความว่าเขาจะกระโดดหนีจากตึก3ชั้นอย่างเงี้ยค่ะจะเอาใช่เขาหนีออกจากที่นั่นนะคะหนีออกจากที่เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็แจ้งมาส่งโลเคชั่นมาส่งอะไรมาเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นก็หายไปเลยก็ใช่หนูไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าโทรศัพท์หนูพังแล้วมันอยู่ใน Facebook แต่ว่าเคยส่งไปทางเพจแล้วเดี๋ยวท่านกำลังจะให้คนหาข้อมูลที่เคยส่งไปค่ะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวกำลังส่งไปตำรวจค่ะไปพิสูจน์ศพก่อนว่าสาเหตุอะไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมันไล่เลยพี่แบงค์เดี๋ยวออกไปไม่พี่ต่อคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าตอนนี้นะคะที่ทางมูลที่ปวีณากับญาติได้คุยกันนะคะว่าเดี๋ยวจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรก่อนที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลา1วันนะคะแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้ค่ะก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลต่อที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่ก็จะเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้ที่เดินทางมาโอเคคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังเป็นปริศนาอยู่ซึ่งเดี๋ยวเรามาตามกันต่อค่ะว่าหลังจากผลชันสูตรออกมาแล้วเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าเบาะแสสุดท้ายที่ทางผู้เสียชีวิตทักมาหาสามีก็บอกว่าเขาบอกว่าอยากให้ช่วยหน่อยอยากให้ช่วยหน่อยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายตัวไป9เดือนสุดท้ายก็พบว่าเสียชีวิตซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประเทศดูไบมา9เดือนค่ะซึ่งคนไทยในต่างประเทศเองก็พยายามที่จะช่วยกันตามหาญาติจนกระทั่งได้เจอญาติจริงๆนะคะแล้วทางญาติก็ประสานมาที่มูลที่ปวีณาเพื่อให้ขอความช่วยเหลือในการนำร่างกลับมาเมืองไทยแล้วก็รวมถึงหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งวันนี้ร่างของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเสียชีวิตมา9เดือนเพิ่งวันนี้ค่ะเพิ่งประสานนำร่างกลับมาไทยตอนแรกแผนแรกก็คือจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่โคราชเลยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแผนนะคะก็คือจะนำร่างไปชนะสูตรก่อนที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเขาไปทำงานอะไรครับคือทางผู้เสียชีวิตแจ้งกับทางญาตินะคะว่าไปทำงานนวดที่ดูไบค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะก็อย่างที่ทางมูลที่ปวีณาบอกนะคะก็อยากจะเตือนภัยคนไทยค่ะที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะว่าก็มีคนไทยหลายคนตอนนี้นะคะที่ร้องทุกข์เข้ามาทางมูลที่ปวีณานะคะเพื่อให้ช่วยเหลือร่างของผู้เสียชีวิตตลอด9เดือนอยู่ที่โรงพยาบาลที่ประเทศดูไบค่ะเป็นร่างคือ9เดือนเนี่ยทางดูไบก็ไม่รู้นะคะว่าญาติของผู้เสียชีวิตเป็นใครดังนั้นสถานะ9เดือนของผู้เสียชีวิตก็คือศพไร้ญาติค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตนะคะก็เป็นศพไร้ญาติมา9เดือน
โอเคคุณผู้ชมค่ะถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานสดให้ทราบต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโอเคมีลูกเพจถามว่าทางโรงพยาบาลตามไหมคะแล้วเราทราบได้ยังไงว่าเป็นคนไทยคือทางที่ดูไบอะค่ะก็พยายามที่จะให้คนไทยด้วยกันช่วยตามหาซึ่งคนไทยที่อยู่ดูไบเนี่ยก็เซิร์ชเฟซบุ๊กนามสกุลชื่อนามสกุลจนไปเจอญาตินะคะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองญาติก็ได้รับแจ้งจากคนไทยที่อยู่ดูไบว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตเธอเสียชีวิตมาแล้ว9เดือนซึ่งก็ตรงข้อมูลกับญาติค่ะว่าญาติเนี่ยไปทำงานที่ดูไบมา9เดือนแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยโอเคครับผู้ชมค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงนะคะเราจะขึ้นไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ